เราจะนำทีมที่มาร่วมแข่งขันบรรเลงดนตรีไทยซึ่งเราคัดมาแล้วล้วนแต่เป็นหัวกะทิล้วนฝีมือทั้งนั้นเลยสุดยอดของฝีมือของแต่ละภาค2ทีมด้วยกันสำหรับทีมแรกทีมแรกนี่ฮะมาจากภาคกลางนะฮะเป็นทีมมาจากจังหวัดราชบุรีของเรานี่เองค่ะขอเชิญท่านพบกับทีมสิงห์ขนองนาทำอะไรทำอะไรคะทำอะไรพิสูจน์ให้รู้ไงว่านี่ตัวจริงครับอ๋อถอดเราจะดึงหน้ากากออกมาให้ดูเลยอ้าวแล้วทำไมไม่ถอดมาล่ะคะถอดมาเลยวันนี้ติดกาวเหรอเนี่ยดึงโอ้โหไม่ต้องดึงทำไมนี่มันหน้าจริงเฮ้ยอ้าวแล้วเอาหน้าจริงมาทำไมล่ะหน้ากากก็ถอดออกแล้วโอ้ยทีหลังไม่ต้องถอดหน้าจริงส้มตีนแบบนี้ใส่หน้ากากดีกว่าหน้าจริงแล้วใส่หน้าจริงมาอีกแล้วทำไมคะเรานี่มันไม่ใช่ธรรมดาขนาดอายุขนาดนี้ยังทำตัวเหมือนพายุไซโคลนอ๋อรุนแรงโคลนทั้งตัวเลยฮะโดนตรงไหนเลอะไปหมดเลยนี่ไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมเนี่ยอ้าวนี่หน้าจริงเหรอหน้าจริงครับแล้วไอ้ที่ยุ่ยติดมือมาเนี่ยอ๋อหนังกับพลางอะเอาหน้าจริงไปไปยืนตรงนู้นโอ้โหลงโทษยังลูกกันเลยนะวงดนตรีปิ่นผ้าของผมนี่ได้เปิดทำการแสดงมาทั่วโลกแล้วฮะจนเป็นกันมางอมแงมเลยครับไปมาทุกโลกแล้วล่ะครับโรคครับไม่ใช่โรคนะฮะเปิดทำการแสดงที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี39ครับครั้งนั้นไปแสดงต่อหน้าพระพักของมาร์กาเร็ตเทชชูเทชเชอร์ครับเทชเชอร์นะพี่คนโตเทชชูนี่น้องคนเล็กฮะครั้งนั้นได้รับรางวัลมาถึง 4,000 ปอนด์ฮะโอ้โหเทียบเป็นเงินไทยเท่าไหร่ฮะไม่ทราบฮะทานไปแค่13ปอนด์ที่เหลือขึ้นลาหมดเลยครับเอ้ยนั่นมันขนมปังเราไม่ได้เป็นปอนสเตอร์ลิงฮะเพราะว่าเราไปเล่นที่โรงงานขนมปังเราได้มาเป็นปอนขนมปังครับอ๋อเป็นรางวัลที่ไม่มีคุณค่าแต่อิ่ม ใช้ได้ครับดีใจมากเลยครับไม่ทราบคู่แข่งมาหรือยังครับตอนนี้มาเตรียมพร้อมอยู่ข้างหลังแล้วนะฮะค่ะเรามาพบคู่แข่งอีกคู่หนึ่งนะคะเป็นทีมที่2เป็นทีมที่2นี่มาจากกรุงเทพพระมหานครนะฮะเป็นทีมที่วัยรุ่นล้วนๆเลยนะฮะเขามีหัวคิดสร้างสรรค์ในทางนำมาดัดแปลงได้ดีเยี่ยมค่ะพบกับทีมอันธพาลคลองเมืองค่ะสะบัดหัวมากครับทำไมฮะทั้งไข่เหาทั้งรังแคร่วงกลาวเลยครับสงสารแม่บ้านตอนเข้ามาเก็บเวทีครับเอ๊ะคุณนพดลฮะครับคุณอย่าไปว่าทีมเขาอย่างนั้นสิฮะมันไม่สุภาพนะครับก็เห็นเขาบอกว่าเป็นอันธพาลครองเมืองอันธพาลเมืองนั้นคงโสโครกมากเลยนะครับนี่ไปว่าเขาอย่างนั้นได้ยังไงเขาว่าอันธพาลทั้งทีมฮะเหรอครับดูยืนอย่างคนแรกสิฮะใครครับอ๋ออันธพาลครองกองขยะฮะนี่คนที่สองเลยฮะกางเกงแดงเหรอฮะฮะอันธพาลคลองซาฟารีเวิลด์ฮะนี่คลองสวนสัตว์คนที่สามเด็ดสุดฮะอันธพาลคลองเมืองเหรอครับคนชลาคลองเมนฮะคำพูดคำจาโสโครกแต่งตัวยังสกปรกอีกอ้าวอย่างเขาสกปรกแล้วอย่างมึงล่ะสถุนฮะสกุลครับรูปร่างอย่างคุณนี่ไม่น่าเข้าห้างสรรพสินค้านะครับน่าจะหมกตัวอยู่แถวซุ้มยาดองนะฮะอย่างพวกผมเข้าห้างก็ต้องมียามมีตำรวจคุมครับอ๋อเขากลัวมึงไปกัดคอใครล่ะเขาไม่ได้คุ้มกันมึงหรอกเขาป้องกันมึงจะไป
ฉกของในห้างอะสินี่คุณนพดลฮะฮะผมว่าทีมนี้ไม่น่ามาแข่งแล้วน่ากับพวกเราเลยฮะเขาน่าจะไปไหนครับน่าไปปล้นรถทัวร์ฮะป้าอย่าไปพูดเดี๋ยวเขาปล้นเดี๋ยวเขาปล้นหลับโอ้ยมันนินทาเขาอีกแล้วถ้าผมรู้ว่ามาแข่งกับพวกนี้นะฮะครับผมไม่บินมาหรอกอ้าวแล้วคุณเอากระด้งจอดไว้ไหนครับให้ตายนายพูดอย่างนี้เดี๋ยวนายโดนตบนะนายรู้จักเราหรือเปล่าใครกูเนี่ยแดงใบเล่เฮ้ยไม่น่าใบเล่ไม่น่าเป็นน้ำส้มใบเล่รูปร่างน่าเป็นพวกน้ำชมน้ำชมฉายชูให้ตายอ่ะปุ๊มันว่าเราเสียคนเลยพี่แดงเฮ้ยเดี๋ยวเล่นมันเลยดีไหมเฮ้ยพี่แดงไอคนนี้ใครอ่ะปุ๊ระเบิดขวดโอ้โหปูนนี้จะเฟี้ยงไหวเหรอผมไม่อยากจะคุยกับเขาหรอกครับผมอยากจะบรรเลงขอโทษครับวงดนตรีปิ่นผ้าของผมนี่เคยแสดงต่อหน้าพระที่นั่งมาแล้วครับแหมแค่พระที่นั่งทำมาคุยพวกกูเนี่ยต่อหน้าพระที่นอนเฮ้ยเขามีแต่พระที่นั่งอ้าวพระที่นอนไงวัดพระนอนจักรศรีสิงห์บุรีอ่ะตายพระที่นอนวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีละนาดงานวัดนี่เคยแสดงต่อหน้าพระที่นอนอย่างเดียวเหรอครับสภาพอย่างพวกคุณหน้าไปแสดงต่อหน้าพระที่รถคว่ำที่แคลิฟอร์เนียนะครับจะไปเหมือนกันแหละแต่ติดเตะปากใครก็ไม่รู้คุณนะกรุณาใช้วาจาที่สุภาพต่อกันสักนิดหนึ่งตอนนี้เราอยู่บนเวทีนะฮะเรากำลังจะทำการแข่งขันควรจะมีมารยาทแบบไทยๆเอาครับผมจะขออธิบายกติกาก่อนนะฮะสำหรับการแข่งขันดนตรีไทยในวันนี้จะมีเพลงบังคับด้วยกัน2เพลงเพลงแรกเป็นเพลงไทยเดิมบังคับและเพลงที่2จะเป็นเพลงลูกทุ่งยอดนิยมเพลงแรกขอเชิญทางด้านคุณสิงห์ขนองนานะฮะเป็นเพลงไทยเดิมบังคับใช่ไหมครับครับผมไอ้เรื่องนี้แบบสบายมากเลยครับผมแข่งมาทุกงานนี่ไม่อยากจะคุยฮะเดี๋ยวก่อนฮะเรียกว่าประสบการณ์พร้อมมาเชิญมาเรียงเลยฮะเอาไม้มาฮะไม้ละนาดอะฮะเจอไหมครับเจอไหมครับเอาเฮ้ยนี่ยังไม่ทันเริ่มเลยคุณพังแล้วนะนี่เป็นแบบลีลาฮะลีลาอ๋อระวังเจอลีลาผมตบหัวทิ่มนะฮะอ้าวซุ่มซ่ามอีกหนีบือกันเองอ้าวแหมเข้าใจดึงเวลานะดึงอะไรล่ะดูสิดึงสนิ้วแดงเลยพร้อมยังครับพร้อมครับอะไรโอ้ยลงโทษกันอีกแล้วเอาเลยเอาบรรเลงเลยฮะพร้อมยังพร้อมหรือยังฮะถ้าชักช้าผมจะตัดคะแนนนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วครับอ่ะเอาบรรเลงเลยฮะบรรเลงเลยค่ะตีสิอ้าวแล้วมึงมายืนพูดอย่างนี้มึงไม่ได้ตีเหรอไม่ผมบิดข้อมือผมจะตีฉิ่งฮะอ๋อขอเชิญนั้นไปไกลๆส้นตีนผมทางนู้นเลยฮะขอเชิญเพลงไทยเดิมฮะได้เลยครับเพราะนะจบกันหน้าอย่างนี้สิครับเดี๋ยวคู่แข่งขันเขาจะหวั่นไหวนะครับนี่ถ้าเองไม่พูดก็ไม่มีใครเขาตบหรอกลักษณะที่มึงพูดนี่ต้องการให้เขาตบนะเนี่ยอย่าครับคือเขากำลังทึ่งครับผมจะอ้วกอยู่แล้วครับอ้าวขอโทษเป็นไรฮะเอาเพลงอะไรมาบรรเลงรู้ว่าเมารถก็ไปนั่งทำไมล่ะไม่ได้เมารถคลื่นไส้เพลงเนี่ยอ๋อคุณมีดีกว่านี้เหรอฮะไม่มีอะไรมาบรรเลงเอาเพลงโฆษณาผมสงสัยอะไรอย่างทำไมฮะนี่มึงทำอะไรเนี่ยเอาเมื่อกี้ประกาศเพลงอะไรอ่ะเพลงไทยเดิมผมก็แต่งตัวอย่างไทยเดิมอ่ะโอ้โหท่อนบนมึงอะพอดูได้แต่ท่อนล่างไปถุงเท้าไปไหนล่ะ
เอาไปทำถุงกาแฟแล้วครับอ้าวแล้วจะกินกันยังไงน้ำไม่ดำกว่าเก่าเหรอไม่ทราบว่าใส่ชุดอะไรเสื้ออะไรนะครับนั่นน่ะอ๋อใส่เสื้อราชบุรีฮะลักษณะรูปร่างหน้าตาไม่น่าใส่เสื้อลาดสปาแตนเลยนะฮะถอดลาดสปาแตนออกแล้วก็ไปหาพวกชุดลาดสปาตีนมาใส่เถอะครับคุณแหมมันคงจะหายากครับลาดสปาตีนเพราะมันติดอยู่ที่ริมฝีปากของคุณนะแต่เล็บตีนนะอยู่ที่ฟันคุณนะว่างๆตัดหนังตีนที่ปากออกบ้างแล้วฮะอ๋อนี่ครับนี่ครับผมจะไปเล่นเพลงไทยเดิมเพลงเพราะๆนะครับเพลงหวานๆบรรยากาศที่ต้องเพลงหวานๆเล่นเพลงไทยเดิมมันนินทาเขาอีกแล้วจะตัดคะแนนเลยอดไม่ได้ครับแค่ยังไม่บรรเลงนะฮะแอบถ่ายรูปผมซะแล้วนี่ไม่เกี่ยวหรอกเขาจะเอาไปทำปกนะฮะอ่ะพี่แดงร้องผมจะบรรเลงใจเย็นๆนะเป็นไรลูกปวดขี้เหรอสะบัดข้อโอ้โหลีลาดุดันวะเพลงอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยอ๋อเขาเคาะโรงเขาสามทีบอกให้มากินข้าวขย่อนขย่อนขย่อนไฟธาตุกำลังจะแตกวิญญาณกำลังจะออกจากร่างไม่จะเป็นง่อยแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วนี่ว่าหมดแล้วหมดแล้วหมดที่ไหนกูกำลังครึงอยู่ตายแล้วตัวอะไรวะยังมึงไปงัดอะไรอ่ะรางมันอยู่นี่โอเลโอละเฮกดวงใจตอนดึกอย่ากวนแม่เฮ้ยพวกเดียวกันมาด้วยกันแล้วมากลัวกันเองเนี่ยไม่ชินหน้าแค่เพลงเดียวแม่งวิ่งกันป่าลาบแล้วพวกกูจะหาว่าคุยเลยขนาดพระยังเอากูไม่อยู่เลยอ้าวแล้วมึงตัวอะไรแน่อ๋อเขาชวนให้อยู่เล่นอีกคืนผมอยู่ไม่ได้อ๋อสงสัยพวกนี้ไม่เคยมีตะปูตอกหัวอ้าวเฮ้ยนั่นผีนะอ้าวผีเหรอนี่คุณจะไปไหนเขาบรรเลงให้เพราะเขาไม่ได้บรรเลงให้น่ากลัวเย็นไหมล่ะหวานไหมล่ะนี่คุณไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาเขาสามารถบรรเลงเพลงให้คุณหวาดผวาในบทเพลงของเขาครับอย่างนี้ถือว่าคุณด้อยความสามารถกว่าเขาเข้าใจไหมผมชอบคุณให้อีก5คะแนนโอ้ยท่านครับอย่าให้ถึง5เลยเอาคืนไป3ผมเอาแค่2ก็พอไม่เอาจะอ๋อเอาแค่อีก2วันตายเอาแค่2คะแนนให้2วันเผาเลยอ่ะ2วัน2วันเผาโอ้ยสวัสดีครับวันนี้ครับมีอะไรดีจะบอกครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบกับความสนุกสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับช่องไรท์คอมเมดี้นะครับผมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดเข้าไปจะได้ไม่พลาดความสนุกสนานครับผม